ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนท้ายข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณ Pit & Go ศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมายังพอมีเวลาอยู่คุณผู้ชมยังโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้มาดู SMS ก่อนมีงบ 600,000 ครับสนใจเบนซ์ C180ได้รุ่นไหนรุ่นไหนน่าเล่นคะ600,000ครับก็น่าจะต้องไป203ตาถั่วฮะแต่คงไม่ได้180อ่ะก็ซื้อ200ก็ได้200คอมครับ 600,000 ไม่ถึงหรอก540กว่า50ต้นแค่ 400,000 กว่าเพราะไป204คงไม่ไหวมันเกิน 600,000 เกินเลยใช่ป่ะข้ามล้านใช่เพราะนั้นก็คือได้ตาถั่วเนี่ยครับ C คาตาถั่ว203เนี่ยอาจจะหาเป็น C200 สภาพ BD สวยๆหน่อยก็ประมาณเนี้ย40ปลาย50ต้นก็มีตังค์ไว้เก็บรายละเอียดสักหน่อยถ้าเกือบแสนก็สบายก็เล่นได้ซ่อมไม่แพงครับอิซูซู MX ครับจะมาได้เชนเมื่อไหร่ครับเปลี่ยนอะไรฮะ SMS ต่อไปฮะเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วเครื่อง 3,000 จะมีอยู่ไหมอ๋อเขาก็ลุ้นกันใช่ไหมว่าตอนนี้ล่าสุดคือ MX มี 1.9 ใช่ไหม 1.9 ครับที่ออกมาแต่ 1.9 เองเนี่ยยังไม่มีรุ่นขับ4นะครับมีรุ่นเกียร์ออโต้แล้วรวมทั้งรุ่นปัจจุบันที่มีขายอยู่ทั้งออนิวทั้งกระบะและทั้งตัวMU-X เนี่ยเครื่อง 3,000 ก็คือจะมีรุ่น 4-wheel แล้วกับ 3,000 ขับ2นะครับแต่ว่าหลายคนก็มองว่าคาดว่า 3,000 ในอนาคตจะโดนถอดออกแล้วก็เอา 1.9 เนี่ยอัปเกรดนะครับแต่ว่าสเปคของกำลังแรงม้าแรงบิดเนี่ยจะต่างจากรุ่นขับ2ปกติอยู่แล้วตอนนี้เขาใช้อะไรมั้ย Blue Power ใช่ไหม 1.9 อาจจะมีเครื่อง 2.4 2.5 อะไร Blue Power หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเข้าใจว่าคือจริงในเครื่องที่อีซูซูส่งออกเนี่ยมีอยู่แล้วมันมีเครื่องที่เขาทำส่งออกอยู่แต่อีซูซูจะทำ 1.9 แล้วก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวแต่2แรงม้าหรือเปล่าต้องลองขยับแรงม้าเหรอเป็น 1,900 มันขยับไม่ไหวมั้งโฟร์วิวมันคงต้องสถานะ 3,000 ไว้อยู่แต่เร็วๆเนี่ยยังไม่มีข่าวว่ามี X จะมาในเชฟแต่ไอ้เรื่องเครื่อง 3,000 ผมเชื่อว่ายังไงโฟร์วิวยังต้องเป็นเครื่อง 3,000 อยู่ในบ้านต้องเป็นเครื่องใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเครื่อง 1,900 โฟร์วิวผมว่าตลาดออฟโรดบ้านเราอาจจะกลัวนิดหน่อยว่ามันไปไม่ได้ยังไม่มีข่าวแต่ผมเชื่อว่าต้องทำอะไรแน่เพราะว่ายอดขายมีโว้มือสองหน้าเล่นไหมครับยอดขายไม่นี่ตอนนี้โอ้ขายออกกันละนาวเลยครับเพราะว่าค่าซ่อมมันมหากาพย์เหลือเกินถามว่ามันเป็นรถที่สวยนะวิกตอเรียเบ็คแฮมบารีชิลตันเป็นหนึ่งในทีมออกแบบคือรถผู้หญิงใช้เนี่ยผมว่ามันสุดเลยนะผู้ชายก็ได้ผู้ชายผมว่ามันดูเฉยผู้ชายผมว่ามันดูเล็กไปรุ่นยุคใหม่คนรุ่นใหม่ก็ใช้กันก็วันนี้ก็ขายมีราคาตั้งแต่ล้านปลาย2ล้านต้นไปจนถึง2ล้านกลางปีใหม่ๆถ้าเป็นไดนามิก S เครื่องดีเซลเครื่องก็2ล้านต้นๆ2ล้านกว่าแล้วแต่ปีแล้วแต่ออปชั่นแล้วแต่เกรดที่เอาเข้ามาครับนะครับน่าเล่นไหมอู่นอกผมยังไม่เห็นอู่นอกซ่อมอีโวคนะรถน่าเล่นแต่มันซ่อมข้างนอกไม่ได้มันเข้าศูนย์อย่างเดียวนี่แหละหน้ามืดตรงข้อศูนย์นี่แหละใช่มันก็สวยนะไดนามิก S ช็อคอัพเป็นแบบระบบแมกนาไลท์นะมันดีขึ้นดีปกติไวรอนมันดีขึ้นดีเสียแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายค่าซ่อม 200,000 300,000 อย่างเงี้ยรับได้ป่ะล่ะขึ้นสะพานดับไม่มีสาเหตุหาอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะเอาเป็นว่าสวิตช์ไฟเก่งนี่พี่กับพี่เอกยังหากันตั้งนานเอาแค่เอามือลูบมันก็ติดแล้วอะโอ้โหแล้วพอเป็นมือสองถ้าเสียเนี่ยผมจะไปซ่อมอย่างไรล่าสุดวิ่งแล้วสั่นคืออะไรนะก็เผาชุดเผาอยู่ดีก็รถไม่ได้ทำอะไรวิ่งตกหลุมทีเดียวอยู่ดีก็สั่นทั้งคันแก้ล้อยางยังไงก็ไม่หายแสนกว่าสุดท้ายเขาบอกว่าเผาโดนไปแสนกว่าบาทแล้วนะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรหมดแล้วนะไม่หายเขาบอกว่าเป็นที่เผาอยู่ดีก็เผามีปัญหาซะไงแค่ขับตกหลุมนะใช่ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเป็นแสนใช่เปลี่ยนเผาอีโวกเนี่ยเจอมาแล้วงงมาแล้วครับหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอยู่ๆเคยเจอไหมรถปีครึ่งขึ้นสะพานไม่ไหวไม่มีกำลังไม่มีกำลังซะดื้อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอสตับสตาร์ทรีเซ็ตใหม่ขึ้นสะพานได้
ระบบมันซับซ้อนก็บอกว่านี่แหละ Land Rover Lens ทั้งหลายเนี่ยมันมีระบบอะไรเยอะแยะมากมายพอคือระบบมันดีถ้ามันใช้งานได้อย่างครอบคลุมถ้าเปรียบเทียบเนี่ย Range Rover Evoque เนี่ยคำว่า Range Rover เนี่ยนะมันเหมือนกับคนที่จบปริญญาเอกเขาต้องคุยกับโลกคนที่เขาจบมันปริญญาเอกค่าใช้จ่ายมันจะสูงถูกป่ะแต่ถ้าเป็นพวกไลน์คุยเซอร์ก็คือพวกจบปริญญาตรีธรรมดาใช่ไหมถ้าเป็นเบนเบิร์นขยงขยงก็จบปริญญาโทไอตีกับโทมันยังพอคุยกันรู้เรื่องแต่ปริญญาเอกกลับลงมาคุยกับปริญญาตรีเนี่ยมันคุยยากนะสุดท้ายมันก็กลับมาเรื่องเดิมที่ผมบอกคือในเรื่องของศูนย์บริการการบริการหลังการขายผมเชื่อว่ารถพวกนี้มันไม่ได้เสียง่ายแต่ว่ามันขาดการดูแลตรวจสอบอย่างถูกต้องการไม่ว่าจะเป็นใช่ช่างเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงแบบชนิดที่แบบว่ามาถึงแล้วปรับเซียนได้เพราะว่ารถค่ายอื่นเนี่ยเขาจะส่งไปอบรมที่สิงคโปร์ที่อะไรแต่อันนี้มันต้องไปอังกฤษอย่างเดียวค่าใช้จ่ายอาจจะส่งไปก็ได้นะแต่ว่าเผอิญว่าความที่มันไม่ได้มีรถให้ซ่อมแล้วก็ไม่ได้ผ่านประสบการณ์เยอะรถมันขายน้อยเวลาไฟมันโชว์ขึ้นมาไม่มีเครื่องอู่นอกมันจะไม่มีเครื่องที่ไปวิเคราะห์ไม่มีจะลำบากนิดนึงแล้วก็มันสุดท้ายก็บอกแล้วกลับมาอยู่ที่เรื่องของก็เข้าแลนด์ดีลเลอร์แลนด์ก็ผมเข้าดีลเลอร์มาเนี่ยเข้านิดเข้าหน่อยถ้า 5,000 8,000 มันอะไรกันมันใครจะขยับทีราคาเนี่ยขยับนิดนึงไม่มีต่ำกว่า 5,000 อ่ะมันก็ถ้าจะใช้ก็ต้องมีเงินสำรองไว้เยอะพอสมควรที่กันครับถ้าเกิดมีตังค์เล่นเลยฮะแต่ถ้าไม่มีตังค์คิดว่าจะซื้อ Evoque ตอนนี้มันราคามันถูกล้านกว่าบาทเตรียมไปด้วยทำมาซ่อมเซอร์วิสทีก็ 2-3 แสนล้านกว่าวันที่ซื้อ Evoque เอาเงินล้านกว่านี่ไปลงทุนกับ Toyota Prado มีอนาคตกว่าเยอะและล่าสุดผมไปลาวมาเมื่อวันอาทิตย์วันจันทร์ Prado ใหม่มันสวยมากเลยสวยหล่อมากฮะและภายในมันสวยมากผมได้มีโอกาสได้ไปนั่ง Prado ใหม่มา Prado ใหม่ที่เป็นหน้าเดียวกับ Fortuner ใหม่เนี่ยนะครับมันสวยมากนะพอไปวิเคราะห์แล้วมันสวยแฮะแล้วภายในมันเนี่ยต้องบอกว่าลอก200มาแบบเต็มข้อเลยนะแต่เครื่องเกียร์ทุกอย่างมันก็ Fortuner เนี่ยนะใช่ไงแต่ว่าด้วยหน้าตาด้วยวัสดุที่ให้ด้วยของที่ให้ด้วยออปชั่นที่ให้เนี่ยลอกรุ่นพี่200มาเลยครับแล้วสวยล่าสุดผมไปนั่งมาแล้วที่ลาวก็บอกว่าอิจฉาสสลาวเขาเลยใช้รถถูกเขาเลยมีรถดีๆใช้กันสีถูกแต่ให้ทายว่า Revo 4 Wheel4ประตูราคาเท่าไหร่บ้านเราราคาเท่าไหร่พี่เอกบ้านเรา4ประตู4 Wheel ก็ล้านต้นๆครับล้าน1ฮะสปอราคาละล้าน6ครับนะครับนี่จะแพงกว่าเราแพงกว่าพาโดครับทำไมเราส่งไปอ๋อเราส่งไปไงครับผมเอาเขารับรถจากไทยไปราคาครับผมราคาจะแพงงงไหมล่ะครับถ้าขับ Revo ที่สปอราที่มีตังค์นะคันล้าน6เงินสดเขาไปขับทุนด้าทาโคม่าในนู่นใหญ่ๆไปเลยถูกกว่าเยอะโอเควันนี้หมดเวลาครับเรา4คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ